รู้กันทันโรคโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยมาตรการห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวลในร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนพร้อมชี้มาตรการนี้ไม่ได้กระทบภาพรวมรายได้ของร้านค้าปลีกแต่อย่างใดข้อมูลผลการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2554พบว่าเด็กไทยช่วงอายุ 15-17 ปีที่สูบบุหรี่ร้อยละ 88.3 ของเด็กกลุ่มนี้เริ่มต้นมาจากการซื้อบุหรี่แบ่งซองขายเป็นรายมวลมาสูบและมีงานวิจัยจากหลายประเทศยืนยันว่าการแบ่งขายบุหรี่เป็นมวลทำให้เกิดค่านิยมที่ยอมรับการสูบบุหรี่ว่าเป็นเรื่องปกติการห้ามแบ่งขายบุหรี่เป็นมวลจะช่วยให้ผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่แบบไม่ทุกวันหรือเป็นครั้งเป็นคราวทำให้เลิกสูบได้ง่ายขึ้นซึ่งในประเทศไทยเองก็มีผู้ที่สูบบุหรี่ในลักษณะนี้มากถึงล้านกว่าคนการห้ามแบ่งขายบุหรี่เป็นมวลจึงอาจทำให้คนกลุ่มนี้ตัดสินใจเลิกบุหรี่ได้มากขึ้นมีหลายข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการปรับปรุงนะครับเช่นเรื่องการขยายคำนิยามของผลิตภัณฑ์ยาสูบนะให้มีการครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆเช่นบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นะครับและในกลุ่มพวกบารากูนะพรบใหม่นี้เราเพิ่มเป็นผู้ที่อายุ20ปีขึ้นไปถึงจะซื้อบุหรี่ได้นะครับกำหนดสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับโดยมุ่งเน้นไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงนะฮะการกำหนดมาตรการห้ามตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือบุหรี่นะฮะณจุดที่ขายกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวลเพื่อมุ่งหวังในการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายของเด็กเยาวชนและผู้มีรายได้น้อยนอกจากนี้ยังเป็นมาตรการที่ถูกกำหนดไว้ในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก WHO FCTC รวมไปถึงประเทศต่างๆทั่วโลกมากถึง93ประเทศก็ได้กำหนดมาตรการกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวลแล้วเช่นกันผู้ที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะต่างๆนะฮะให้พยายามเลิกหรือว่าไม่ควรจะสูบในที่ที่มีชุมชนอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือพ่อแม่นะฮะก็ควรจะทำตัวเป็นตัวอย่างนะกับเด็กๆและบุตรหลานสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่กระทรวงสาธารณสุขมีสถานบริการให้บริการมากกว่า900แห่งและโทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรีที่หมายเลขสายด่วนเลิกบุหรี่ Quit Line 1600หรือหากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่สามารถติดต่อได้ที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรคโทร02-580-9264กรมควบคุมโรคชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกดดูรู้โรคฟรีแอปพลิเคชันมีประโยชน์สำหรับประชาชนเกี่ยวกับโรคต่างๆมากมายดาวน์โหลดฟรีได้แล้วทั้งระบบ iOS และ Android 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข